บางเกตบางเก่าตรงนี้นะครับเขานางพันธุรัตน์นี้ชุมชนคลองเทียนนะครับก็ไหนๆมาแล้วก็จะ พาไปชมอนุสาวรีย์อีกที่หนึ่งนะครับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ที่ตรงอนุสาวรีย์นั้นมีความสำคัญอย่างไรเขาจึงจะมาสร้างอนุสาวรีย์ตรงนั้นนะครับนี่นะครับถึงบริเวณชายหาดชะอำแล้วนะครับก็เลาะชายหาดไปเรื่อยๆนะครับจะได้ชี้ให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่คือถนนคลองเทียนทางเข้าวัดเนรัญชลารามนะครับพอดีเลย ตรงชายหาดก็จะมีสะพานปลาที่เขาแนะนำอ่ะถ้าจะซื้อปลาสดๆจากชาวประมงทะเลก็มาซื้อตรงนี้ได้เลยต้องซื้อฝั่งนี้ครับถ้าใครท่องเที่ยวมาจากนักท่องเที่ยวจากทางเหนือถ้าไปเที่ยวใต้กว่านั้นไปอ่ะเที่ยวประจวบเที่ยวชุมพรอะไรเงี้ยก็ต้องมาแวะซื้อปลาตรงนี้นะครับหรือถ้าใครล่องใต้ก็ไม่กลับมาอีกแล้วก็แวะซื้อเลยนะครับสะพานปลาเดี๋ยวก็จะผ่านด้วยนะสะพานปลาอยู่ตรงไหนเนี่ยสะพานหินปูชักสะพานยกหาดชะอำใช่ไหมมีชายทะเลซีฟู้ดอยู่ตรงนี้ไปต้องครัวเม็ดทรายแหล่งศึกษาป่าชาเลนแนววัดเนลันอยู่ตรงนี้นี่เองนี่นะครับถ้าจะไปกินอาหารก็ไปทางนี้แต่ครัวเม็ดทรายก็อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละอาหารทะเลก็มีหลายร้านไงครับเนี่ยครัวเม็ดทรายอยู่ตรงนี้นี่นะครับตรงหน้าเราก็โขดเม็ดทรายส่วนเข้าไปข้างในก็มีร้านอาหารอีกเนี่ยโขดเม็ดทรายตรงนี้นะครับจะสวยงามนะครับตรงนี้ก็วัดเนลันเวลาจะจัดงานก็จัดตรงนี้ได้นะครับเนี่ยวัดเนลันศาลาวัดเนลันก็จัดงานอยู่บ่อยๆโรงเรียนก็จัดงานบ่อยเหมือนกันนะครับชายหาดถึงแล้วนะครับอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่ตรงชายหาดชะอ เนี่ยก็คือบริเวณนี้นะครับเป็นจุดที่ตั้งอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรงนี้นะครับทำไมถึงตั้งอยู่ตรงนี้หรือมาสร้างไว้ตรงนี้ทำไมมันเกี่ยวอะไรบริเวณนี้ก็คือที่สมเด็จพระเอกาทศรสมาตามคำบัญชาของสมเด็จพระนเรศวรให้ไปปราบกบฏเจ้าเมืองตะนาวศรีซึ่งเป็นทหารเอกคู่ใจของท่านที่แต่งตั้งให้ไปเป็นเจ้าเมืองและก่อการกบฏนะครับหลังจากปราบได้แล้วก็ขากลับสมเด็จพระเอกาทศรสก็มาพักทหารอยู่ที่นี่ครับก็คือทหารเขาก็ขี่ม้ามาก็คือเอาอานม้าไปล้างตรงชายทะเลนั่นแหละครับแล้วก็อาจจะมีน้ำจืดอยู่บริเวณนี้ด้วยเลยเนี่ยก็ชำระล้างทำความสะอาดอานม้านะครับคือเอามันม้าอานม้าไปล้างไปอะไรแล้วก็น้ำจืดด้วยอะไรเงี้ยครับคือพักอยู่ที่นี่เงี้ยก็ทำความสะอาดม้าอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือบริเวณนี้แหละครับเขาจึงสร้างอนุสาวรีย์ไว้ไงครับเพื่อให้เป็นให้ลูกๆหลานๆได้ระลึกถึงสถานที่แห่งนี้ตรงนี้นะครับอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเห็นไหมอยู่ชายหาดเลยชายหาดชะอำเลยแล้วเวลามีงานที่มีชื่อเสียงของชะอำอย่างหนึ่งก็คือการชักว่าวเล่นว่าวกันนะครับมีว่าวนานาชาติคือบริเวณนี้แหละครับว่าวนานาชาติมากมายเลยเขาจะจัดตอนไหนนะเดี๋ยวผมก็ลืมเดือนไปแล้วครับท่านค้นดู Google เอาเองได้นะว่าวนานาชาติชะอำค้นคำนี้ก็น่าจะเจอแล้วล่ะครับว่าวนานาชาติชะอำนะไม่ยากเห็นนะครับชายหาดชะอำที่อยู่ตรงหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านหันหน้าไปทางทะเลนะครับเพราะทหารไปทางอื่นก็คงไม่เหมาะครับหันหลังให้ทะเลเงี้ยก็คงไม่ได้ก็ตรงนี้ก็มีร้านอาหารดังอยู่ตรงนี้ครับมากินอาหารกันก็คนน้อยปกติจะเต็มละก็น้อยนี่นะครับชายหาดชะอำก็จะเงียบต้นสนก็จะเยอะหน่อยนะครับต้องใช้อาจจะอ่ำก็ร่มรื่นมีต้นสนเยอะ นี่ก็จะเงียบๆ